ติดตามกันก่อนที่สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดตอนนี้นะครับซึ่งล่าสุดท่านนายทีดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมหนักตอนนี้ยังคงเหลือพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอีก12จังหวัดด้วยกันส่วนจังหวัดสกลนครในตัวเมืองนั้นน้ำเริ่มแห้งและก็เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงแล้วมั่นใจนะครับว่าพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักร,รวมถึงแม่น้ำเจ้าพระยานั้นไม่น่าเป็นห่วงครับ นายชัดชัยพรมเลิศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยหรือปปกล่าวถึงสถานการณ์น้ําท่วมในหลายจังหวัดว่าภาพรวมมีพื้นที่น้ําท่วมใน42จังหวัดคลี่คลายแล้ว30จังหวัดเหลือ12จังหวัดที่ยังมีน้ําท่วมค่อนข้างมากโดยเฉพาะจังหวัดสกลนครและจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจังหวัดสกลนครขณะน,นี้ในตัวเมืองและพื้นผิวถนนน้ําลดแล้วเช่นเดียวกับสนามบินที่น้ําแห้งแล้วเช่นกัน ขณะน,นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความปลอดภัยคาดว่าอีกไม่นานจะกลับมาใช้การได้ส่วนเส้นทางอื่นๆที่สะพานถูกตัดขาดเจ้าหน้าที่ได้ซ่อมแซมเบื้องต้นโดยการนำสะพานแบริ่งไปวางเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังมีน้ำมากบริเวณหนองหานเจ้าหน้าที่ได้ใช้เครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายผ่านลำน้ำก่ำจังหวัดสกลนครผ่านอำเภอธาตุพนมเป็นระยะทางกว่า100กิโลเมตร ก่อนลงสู่แม่น้ำโขงซึ่งหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มคาดว่าสถานการณ์น้ำจะคลี่คลายได้ภายในสัปดาห์นี้แต่ในพื้นที่ลุ่มต่ำคงต้องใช้เวลาในการสูบน้ำออกอีกระยะหนึ่งส่วนเสียงวิจารณ์ว่ารัฐบาลไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้านั้นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยบอกว่าทางปอพอได้แจ้งเตือนก่อนวันที่23กรกฎาคมครับซึ่งเป็นการแจ้งก่อนพายุจะเข้า และแจ้งเตือนต่อเนื่องถึง5ครั้งจนถึงวันที่27กรกฎาคมใน3เรื่องคือ 1. น 1. เตือนเรื่องดินโคลนถลม่ม 2. น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและ 3. คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันอย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดสกลนครเป็นปัญหาเนื่องจากมีฝนตกหนักบนยอดเขาภูผ่านส่งผลให้น้ำไหลหลากลงมาจากเขาจำนวนมาก ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินร้อยเอ็ดยโสธรและอุบลราชธานีให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําเพราะเป็นพื้นที่ปลายทางของแม่น้ําชีที่จะบรรจบกับแม่น้ํามูลที่บริเวณอําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีส่วนลุ่มน้ําป่าศักข,ขอให้ประชาชนมั่นใจในสถานการณ์น้ําเพราะได้พร่องน้ําในเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์ไว้แล้วจึงยังสามารถรับน้ําได้อีกมาก ขณะที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็ยังไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วง